ชีวิตบ้านปลายชรัตเฟื่องอารมณ์ขออยู่อย่างสมถะในบ้านปลายชรัตเฟื่องอารมณ์ใช้ธรรมะดูแลกายใจหากย้อนเวลาของวงการเพลงไทยสากลกลับไปในยุค80เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเจ้าพ่อเพลงรักน้ำเสียงละมุนอย่างคุณแต้มชรัตเฟื่องอารมณ์ซึ่งเคยฝากผลงานเพลงทรงคุณค่าเอาไว้มากมายเช่นเพลงรู้อยู่แก่ใจทั้งรู้ก็รักผีเสื้อเพราะฉะนั้นและอีกหลายเพลงคุณภาพที่ใครหลายคนยังไม่ลืมเลือนแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า30ปีแล้วก็ตามเราได้มีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มใหญ่หัวใจโรแมนติกวัยเกือบเลข7ท่านนี้ที่ถึงจะอยู่ในช่วงอายุที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่าเป็นช่วงเกษียณแต่ก็ยังคงมีงานร้องเพลงคอนเสิร์ตให้เราได้ติดตามผลงานกันอยู่เรื่อยๆซึ่งเมื่อได้เห็นเขาตามสื่อต่างๆทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ชายผู้นี้ดูหนุ่มแน่นน้อยลงเลยผมเริ่มหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังในวันที่เพื่อนๆและคนรอบข้างเริ่มล้มป่วยเริ่มตายจากไปทีละคนทำให้มานึกได้ว่าเราเองก็อายุเท่านี้แล้วจะทำอย่างไรที่จะชะลอความแก่และอาการต่างๆให้ถามหาช้าที่สุดคุณแต้มเกริ่นก่อนจะเล่าถึงการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและแข็งแรงของตนไว้ดังนี้คุณแต้มเล่าให้ฟังว่าเขาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตเพราะธรรมะการได้ไปปฏิบัติธรรมทำสมาธิและสวดมนต์นั้นช่วยให้มีสติจิตใจสงบและได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นทั้งยังช่วยขจัดความขุ่นมัวในจิตใจได้ด้วยซึ่งคุณแต้มบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมว่าพอได้นั่งสมาธิได้กำหนดลมหายใจและทำจิตให้นิ่งแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกโกรธไม่พอใจหรือรู้สึกกลัดกลุ้มเมื่อรู้ใจตนเองก็จะปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นพอไม่เก็บไปเครียดไปวิตกกังวลสุขภาพใจก็จะดีและช่วยให้ร่างกายนั้นดีตามไปด้วยคุณแต้มแนะนำถึงสิ่งแรกที่พึงกระทำคือการมีมรณานุสติเข้าใจธรรมชาติของชีวิตช่วยให้เขามองความตายเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้วันนี้พรุ่งนี้จึงช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบมากขึ้นทำให้เราหันมาสนใจสุขภาพและร่างกายมากขึ้นผมออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ทำกิจกรรมที่ชอบอย่างปลูกต้นไม้และเลิกลงทุนหรือทำธุรกิจไม่ขวนขวายหาความร่ำรวยคือใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงอายุก็ทำให้เราอยู่อย่างเป็นสุขในวัยนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คุณแต้มแนะนำคือการคบเพื่อนในวัยเดียวกันไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆคอยถามไถ่ทุกสุขและทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันเพราะการมีเพื่อนจะช่วยให้ไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างและได้มีกิจกรรมทางสังคมด้วยรักษาเพื่อนที่มีเอาไว้เป็นเรื่องไม่เสียหายจะได้พบปะพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกันได้และผมว่าการคบเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันนั้นดีนะเพราะจะพูดคุยกันถูกคอเข้าอกเข้าใจกันคือคุยกันรู้เรื่องคุณแต้มแนะนำ